ำไรหนังไปยังไม่นีมึงมากก็ดีหรอกบ่ไหววะไปซื้อเราให้ไอ้เก็บขวดนั่นไปนี่แหละครับลูกพี่ผมตะกี้นี่ผมเป็นคนยังสีได้ครับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานดีที่ยังนี่ครับเอาการเอางานแต่ซุมือนี่ติครับสิแตกแต่เราเรียกว่าการงานบ่สั่นย้อนมาหยังติครับก็ย้อนเรามีความหักนี่แหละครับเพราะความหักตัวเดียวครับเฮ็ดให้เราเป็นคนแบบนี้ซึ่งเรื่องนี้มันก็มีที่มาที่ไปครับก็ย้อนว่าหักแห้งก็ย้อนว่าแพงหลายแต่อาสิบ่แม่นอายที่พาเจ้าไปฮอดฟังอาสิเป็นเขาผู้พ่อไออาสิยอมเป็นผู้พ่ายถึงต้องเสียใจยอมได้เพื่อคนที่อายหักเคยหักน้องสำนายให้บอกจากใจว่าหักคือเก่าแต่น้องเลือกเขาคนเก่าต้องยอมจากไปเศษไม่บ่อาจความตาโตทวงบ่อาจไปความใจหลีกทางให้ฟื้นโดนใหญ่คือเขาเขาห่วงพอบ่ดึงบ่รั้งเจ้าไว้อายเข้าใจทางน้องเลือกยากถึงน้ำตาพังบ่เป็นหยังอายสิรับเอาอายเศร้าอยู่กับนายได้แล้วอายมันคนทุกข์เขาให้นายได้ทุกอย่างแล้วอายเด้ให้ยังกับนายได้แน่นอกจากความหักที่มันกินบ่ได้หักน้องสำได้เป็นแค่ไม่อ่อยฟ้าอีกกับพ่อได้เป็นตัวล่อให้หักของเจ้าสมหวังยอมเป็นผู้แพ้ถึงสิถูกไว้สูงกระสางเจ็บคือน้องนางเป็นยังอายสิเฮ็ดบ่ได้ต่อมาอย่างอีกน้องสาวเฮามันพร้อมที่จะมีแฟนใหม่แล้วตู่ก็แค่คนจนๆผู้นึงบ่เหมาะสมที่จะมาเล่นกับน้องสาวเฮากลับไปซะอย่ามายุ่งกับน้องสาวเฮาให้น้องไปดีให้น้องไปมีความสุขถึงอายเป็นทุกข์สำใดก็สิอดเอาอวยพรส่งทายคนที่อายหักให้น้องโชคดีกับเขาจากใจเปื้อนขี้เถ้าของไม้อ้อยฝายเอ้ตัวพ่อน่ะคนละสั่นกันเฮียกินหลายๆเหล่านั้นบ่ดีเด้น่ะกินไปหล่นเหล่าน่ะตับมันบ่ได้พังไงก็ใจคนตกสิบ่ดึงบ่รั้งเจ้าไว้อายเข้าใจทางน้องเลือกยางถึงน้ำตาพังบ่เป็นหยังอายสิรับเอาพี่ยาลูกพี่บ่ต้องนี่ผมเองน้องสำได้เป็นแค่ไม่อ่อยฟ้ายกับพ่อได้เป็นโตล้อให้หักของเจ้าสมหวังยอมเป็นผู้แพ้ถึงสิถูกไฟสูงกระสางเจ็บเพื่อน้องนาเป
ป็นยังอายสิเฮ็ดบ่ได้ยอมเป็นผู้แพ้ถึงสิถูกไฟสูงกะสางเจ็บเพื่อนอ้อมหน้าอ่างเป็นยังอายสิเฮ็ดบ่ได้เจ็บเพื่อนอ้อมหน้าสุดท้ายอายต้องเฮ็ดให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างในมือที่ผ่านมาความหักของอายก็เปรียบเสมือนกับไม้อ้อยไฟมีค่าแค่ท่านผ่านให้หักของเจ้าสุดสมหวังแค่นั้นก็พอแล้ว